อ๋อผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันกระตุกดูนี่สิครับท่านผู้ชมทำไมค่ายมันเยอะอย่างนี้นะครับนะเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับนะโอ้โหอ๋อ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 โอ้เกมนี้สามารถปีนป่ายได้ด้วยนะครับผมลูกหมู3 ตัวอยู่ในกระท่อมดอกไม้กระท่อม1เป็นกระท่อมไม้ไผ่กระท่อม2เป็นกระท่อมโอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Utopia Origin นะครับนะซึ่งแน่นอนครับว่าเกมนี้ก็เป็นเกมแนว Survival นะครับนะสร้างบ้านโอเคเนาะงั้นเราก็จะมาเริ่มกันเลยละกันนะครับไปกันเลย Starto นะครับโอเคมันก็จะให้ทำการ Log In นะครับนะตอนนี้ก็จะเป็นภาษาจีนอยู่ใช่ไหมหรือว่านั่นแหละภาษาจีนผมก็จะขอมาคินด้วย Google ละกันนะครับอ่ะในนี้ก็จะมีให้เราสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับนะว่าเราจะเลือกเซิร์ฟเวอร์แบบไหนนะครับนะจะเลือกแบบสงบนะครับนะหรือ Peace นะครับมาสงบหรือว่าจะเลือกแบบแบบสู้กันนะครับนะเซิร์ฟเวอร์ PVP นะครับโอเคอย่างผมนะครับนะมันก็ต้อง PVP อยู่แล้วนะครับนะเป็นเรื่องแน่นอนนะโอเคอัปเดต now ไปเลยนะครับหลังจากที่มันให้เราเลือกนะครับนะว่าเราจะทำการเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์แบบไหนนะครับตอนนี้ก็จะให้เราสร้างตัวละครนะครับซึ่งทางตัวเกมนะครับก็จะให้เราสร้างตัวละครได้ทั้งหมด3ตัวนะครับนะ3ตัวละครนะจ๊ะโอเคงั้นเราก็จะมาเริ่มสร้างตัวละครกันเลยละกันนะครับโอเคครับเรื่องของตัวละครนะครับก็จะมีเลือกทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับนะ2เพศเลยนะจ๊ะไม่มีกระเทยกับทอมนะครับโอเคชายชาตรีอย่างผมนะครับนะก็แน่นอนนะครับนะยังไงไงก็ต้องเลือกเพศหญิงอยู่แล้วนะคะนะจ๊ะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเล่นเป็นเพศหญิงละกันนะครับนะตัวละครเพศชายเอามาทำไมนะครับนะเพราะว่าเอามามันก็งันๆนะครับนะถ้าเป็นตัวละครเพศหญิงนะครับนะเอามาเราก็จะได้ดูนะครับนะดูสวดทรงดูความสวยของเธอนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วตัวละครเพศหญิงต้องดีอยู่แล้วนะครับนะสำหรับลูกผู้ชายอย่างเรานะครับยังไงก็ต้องเล่นตัวละครเพศหญิงแน่นอนนะครับนะโอเคต่อมาก็จะมาทั้งเรื่องของชื่อนะครับนะก็แน่นอนอยู่แล้วมาก็ต้องเป็นชื่อ Channel ของเราอยู่แล้วนะครับผมโอเคทั้งนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยสตาร์ทโตะนะแจ๊ะไปเพลย์โอเคเราสามารถตั้งค่าได้นะครับนะว่าจะเอาแบบไหนนะโอเคเปลี่ยนเป็น3ดีกว่านะครับนะเพื่อความดูดีนะครับก็เริ่มมาตอนแรกก็เจอผู้เล่นเลยนะครับนะก็ถือว่าดีอยู่โอ้โหภาษาจีนมาทั้งรุ่นเลยนะครับนะไม่รู้เรื่องเลยนะครับนะว่ามันเขียนว่าอะไรอีเวนต์มีอะไรบ้างโอเคก็รับไปนะครับเอาละเสียงเพลงก็น่ารักดีนะครับนะโอเคเปิดมานี่ก็มีนู่นมีนี่เยอะแยะเลยนะครับนะตอนแรกเควสก็คือให้เราไปหาไม้แล้วทำไมมันไม่เดินตามที่เราอยากให้มันเดินนะวะโอ้ยปิง What the fuck เอาเกิดอะไรขึ้นหนาวตอนนี้เป็นช่วงกลางคืนนะครับนะก็เลยทำให้เราหนาวอ๋อเพลงก็เริ่มจะตื่นเต้นนะครับนะขึ้นมาแล้วนะโอเคทำตามเควสเรียบร้อยนะครับนะโดยการกดปุ่มทางด้านขวานะครับนะมันใช่เราทำตามเควสนะครับโอเค
เอาละเพื่อนก็จะให้เราสร้างของต่างๆนะครับโอเคต่อไปมันก็จะให้เราทำเควสต่ออีกนะครับพอดีว่าไม้ผมมีพอเนาะก็สามารถทำเควสต่อไปได้นะครับอ๋อเราสามารถกดเก็บได้นะก็จะมีสตรอเบอรี่ได้ของเควสหรือเปล่าอ๋อมันให้เราไปตีหินนะครับนะสิ่งต่อไปที่ต้องทำนะครับก็คือการตีก้อนหินแล้วก็ตีเลยเก็บอ๋อพอตีแล้วเราต้องกดเก็บด้วยนะครับผมถ้าเราตีแล้วเราไม่เก็บเนี่ยมันก็เท่ากับตีไปเฉยๆนะครับผมโอเคตีแล้วก็เก็บของครบแล้วตอนนี้ก็คราฟตามภารกิจนะครับผมโอเคเรียบร้อยต่อไปจะต้องคราฟตัวกระป๋องน้ำนะครับเราสามารถกดคลิกซ้ายเราสามารถกดที่ตัวกระป๋องได้เลยครับนี่นะครับนะตรงนี้พอกดแล้วมันก็จะขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็จะทำการคราฟเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมาเอาล่ะเขาจะให้เราคราฟทั้งหมด2อันนะครับนะแต่ว่าเรามีไม่พอเราจะต้องไปหามาเพิ่มนะครับผมเอาล่ะไปหามาเพิ่มนะครับการหาก็นี่เลยนะครับนะต้นไม้กิ่งไม้พวกนี้ก็สามารถกดเอามาได้นะครับผมโอเคได้มาอย่างง่ายดายนะครับก็เป็นการเล่นที่ง่ายๆนะโอเคเราก็คราฟตามสูตรไปนะครับผมเอาล่ะตอนนี้เราก็น่าจะได้แล้วนี่เนาะกดมาอ๋อเราจะต้องไปหาหนังสัตว์มาก่อนนะครับฮะต้องหาเป็นหนังสัตว์หรือเปล่านะหรือว่าสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ครับเนี่ยไม่ได้นะครับผมเราจะต้องไปหาหนังสัตว์มานะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามหาสัตว์นะครับเพื่อให้ได้หนังมานะครับซึ่งสัตว์อยู่ไหนวะนี่นะครับเจอเรียบร้อยแล้วนะครับคือไก่กุ๊กนั่นเองนะครับฆ่าไก่นะครับนะโอเคก็จะได้อะไรมาเนี่ยแล้วหนังผมล่ะพี่ผมไม่เห็นมีหนังเลยหรือว่าไก่จะไม่ดรอปหนังนะครับนะหนังไก่ไม่มีเหรอฮะหนังไก่ที่พวกเรากินกันทุกๆวันมันน่าจะมีอยู่ไม่ใช่เหรอฮะทำไมไก่ไม่มีหนังครับมีแต่ขนนะครับนะมีขนไก่แต่ไม่มีหนังนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่นะครับนะหรือว่าหนังไก่มันเอามาทำพวกอุปกรณ์ในการกินไม่ได้นะครับนะรู้สึกมันเซิร์ฟเวอร์นี้จะปิงปิงหน่อยนะครับผมไม่ชอบเลยโอเคเก็บมาไม่มีนะครับผมโอเคดังนั้นเราก็จะต้องออกไปตามหาสิ่งมีชีวิตนะครับนะที่จะสามารถทำให้เรามีหนังได้นะครับนะเจ้าม้า2ตัวนี้ค่าได้เปล่าม้าพวกนี้เลเวลเท่าไหร่กันนะผมจะสามารถฆ่ามันได้หรือเปล่านะเอาหนังม้านี่แหละจัดไป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 ไล่ฉวดตูดม้านะครับนะเอ้ยเรามีขวาเรามีกระบองอยู่นี่หว่าทำไมเราไม่ใช้นะครับผมก็โง่ตั้งนานนะครับผมเอาละตีมันเอสนะครับโอเคตีได้แล้วก็เอาหนังมามีหนังจริงๆด้วยนะครับโอเคถ้างั้นเนี่ยก็ได้เวลาล่าม้าแล้วนะครับนะโอเคพี่ม้ามานี่เลย 2-3 ตัวเนี่ยเอามาให้หมดเลยนะครับม้าใครผมไม่สนแต่ผมจะฆ่าอ่ะมาให้ฆ่าซะดีๆแล้วโม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 โอเค
สัตว์ที่นี่ก็ดีนะครับนะไม่ตอบโต้เลยนะครับนะสามารถฆ่าได้ง่ายๆสบายๆเลยนะครับอ่ะได้มาอีกแล้วโอเคหนังก็ครบแล้วต่อไปก็ได้เวลาครับโอเคคราวนี้ทำการครับขึ้นมานะครับนะโอ้ต้องเลเวล5ก่อนนะครับนะถึงจะสามารถครับได้ตอนนี้เราเพิ่งจะเลเวล4เท่านั้นเองนะครับก็ต้องไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนนะครับนะให้ถึงเลเวล5เราถึงจะสามารถคราฟสิ่งของนั้นๆได้นะครับผมโอเคถ้างั้นนะไอ้นกพวกนี้แหละนะครับนะที่จะเป็นเหยื่ออารมณ์ของพวกเรานะครับไป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 ค่าเอาเลเวลนะครับใน EXP ตัวละ100ถ้าเป็นใน Ark Survival ก็จะเป็นพวกนกโดโดนะครับนะ เป็นสัตว์ที่เกม Survival ส่วนใหญ่ควรมีนะครับนะสัตว์ที่เอาไว้ฆ่าเล่นๆแบบนี้นะครับนะเพราะมันทำให้ เราสามารถฟาร์มของได้นะครับนะแต่เสียดายนะครับมันไม่มีหนังดรอปให้นะครับต้องไปฆ่ามาเอานะจ๊ะอ๋อผมรู้สึกเหมือนมันทำให้สตันได้นะครับนะทำให้มึนได้นะมันอาจจะทำให้สลบได้หรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้นะโอเคดังนั้นก็มาต่อกันเลยจนกว่าจะเลเวล5อ้าวหันไปดูอีกทีนะครับนะก็เข้าสู่เลเวล5เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคงั้นเราก็มาคราฟกันเลยนะครับนะจัดไปฮะได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคซึ่งเราต้องการ2ผืนใช่หรือไม่ครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะเราต้องการทั้งหมด2ผืนนะครับน่าจะใช่นะครับนะเพื่อทำกระบอกเก็บน้ำนะครับกระบอกเก็บน้ำโอเคต้องการทั้งหมด2ผืนถ้าอย่างนั้นเราก็ควรที่จะต้องไปฆ่าม้าอีกสักตัวนึงนะครับนะอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันกระตุกดูนี่สิครับท่านผู้ชมทำไมค่ายมันเยอะอย่างนี้นะครับนะเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับนะโอ้โหมีแต่คนทั้งนั้นเลยนะครับหมูเลเวล6นะครับฆ่ามันติดเพื่อนชีวิตติดเพื่อนนะครับนะโอเคตายไปนะแจ๊ะหน้าเรียบร้อยแล้วก็เหลืออีกตัวหนึ่งนะครับนะจัดการนี้สิ้นซากนะครับเหลือไว้ทำไมนะเหลือตัวเดียวนะจ๊ะฆ่าเข้าไปนะครับนะฆ่าเข้าไปแล้วต่อไปก็มาเก็บโอ้ได้เนื้อนะครับนะว้าวสุดยอดไปเลยนะครับผมชอบมากเลยนะครับนะเนื้อติดมันมีใครไม่ชอบบ้างครับเนื้อติดมันนะครับนะโอ้ยมอนในเกมนี้เขาทั้งหายไวนะครับนะเมื่อกี้นี้นะครับเห็นหรือเปล่าครับผมฆ่าหมูไปนะครับนะเพิ่งฆ่าไปหยกเองนะครับนะสักพักนึงหมูหายไปตัวนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องควรระวังไว้นะครับนะเมื่อเราฆ่าตัวอะไรก็ตามแต่นะครับนะเมื่อฆ่าแล้วควรรีบเก็บทรัพยากรจากมันด่วนๆเลยนะครับนะไม่อย่างนั้นจะเป็นเหมือนกับผมนะครับนะที่มันหายไปเลยนะครับนะโอเคงั้นก็ขอหมูตรงนี้อีก1ตัวแล้วกันนะครับนะเพื่อให้หนังครบนะภารกิจเราจะได้เสร็จนะจ๊ะโอเคโอ้ยจะฆ่าเลยปั๊มเพื่อเอาตัวนี้นี่เอาตัวนี้นั่นแหละผมว่าผมน่าจะต้องเปลี่ยนพื้นที่ในการเล่นแล้วนะครับนะเพราะอะไรเพราะว่าแถวนี้นะครับนะฮะบ้านเยอะมากเลยนะครับแต่ทั้งบ้านทั้งกองไฟนะครับนะทำให้ค่อนข้างกระตุกนะครับนะโอเคเก็บมาไอตัวนี้ไม่มีเนื้ออีกนะครับโอเคต้องทำการซ่อมใช่ไหมเอาล่ะเกมนี้นะครับก็จะมีระบบของพังนะครับนะแล้วก็ซ่อมของด้วยนะโอเคทั้งนั้นเราก็จัดการเลยละกันนะครับนะคนล้มไม้นะครับด้วยมือเปล่านะครับนะจัดไปโอเคได้ไม้มีไม้ไหมเมื่อกี้ผมเหมือนจะไม่มีไม้นะเอาได้มาอยู่นะครับนะโอเคต้นไม้ต้นเบื้องนะครับมาได้ไม้มาทำขวานแค่อันเดียวนะครับไม่ใช่ขวานที่ต้องบอกว่ากระบองนะแจ๊ะนี่ตัวนี้ก็ค่อนข้างขี้เสือกนะครับนะ
เดินไปไหนก็เจอนะครับแล้วทำไมมันต้องตีเป้าหมายผิดตลอดเลยวะตีให้มันถูกหน่อยสิครับผมเออนั่นแหละเออเออเอาให้มันตายอ่ะเอาหมูตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องหาหนังนะเปลี่ยนเป้าหมายละตีให้มันโดนนะครับอ่ะจัดไปโอเคได้เนื้อหมูมาแล้วมีหนังไหมอ่ะคราวนี้ก็ไม่ดรอปหนังอีกแล้วนะครับนะหมูตัวนี้ก็ไม่ดรอปหนังอะไรกันนะครับนะช่างเรื่องมากซะเหลือเกินนะครับโอเคจัดต่อไปนะครับนะหมูตัวที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับนะอ่ะเอาไปโอเคครับดรอปหนังมาแล้วเรียบร้อยดังนั้นก็ได้เวลาครับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ากระติกน้ำแล้วนะครับนะสามารถคราฟได้แล้วโอเคจัดไปนะตอนนี้เควสก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยขึ้นไปเป็นเลเวล7เรียบร้อยแล้วนะครับนะตอนนี้เราจะต้องทำเสื้อนะครับนะซึ่งเสื้ออันนี้ไม่ได้ใช้หนังนะครับนะแต่ใช้เป็นผ้าใยไฟเบอร์นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาหาเก็บไฟเบอร์กันจากแถวแถวนี้แหละนะครับแคมไฟใครก็ไม่รู้นะครับนะเราจะสามารถใช้แฟบแคมไฟของคนอื่นได้หรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับนะอ่ะขอดูดิโอเคสามารถใช้แคมไฟของคนอื่นได้นะครับนะแล้วก็สามารถทำอาหารได้ตามปกตินะครับโอเคจัดแม็กไปเลยนะครับนะได้ XP ทีละ10นะครับนะสำหรับการคราฟอาหารนะครับนะถ้าเกิดมีอาหารระดับสูงให้คราฟนะครับผมคิดว่าก็น่าจะได้ EXP เยอะกว่านี้ใช่ไหมหรือว่าทีละ10เหมือนกันหมดวะมันอาจจะเป็นทีละ10เหมือนกันหมดก็ได้นะครับโอเคเราก็ได้อาหารใหม่มาแล้วนะครับนะซึ่งสามารถกดปุ่มตรงนี้นะครับนั่นมันจะเป็นการเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับนะแล้วทางด้านของกระเป๋านี้นะครับเราสามารถเซตปุ่มได้จากตรงไหนนะโอเคนะครับนะเราสามารถเซตปุ่มได้นะครับนะจากการกดไปที่ไอเทมนะครับแล้วก็กดเซตปุ่มนะครับนะเอาไว้โอเคแล้วก็จะเซตปุ่มไว้แล้วก็เซตปุ่มไว้นะครับนะโอเคเราสามารถกินได้โดยการกดยูสเลยนะครับนะโอเคแล้วก็เมื่อกินเนื้อนะครับนะจะเสียน้ำนะจะเป็นการกระหายน้ำนะโอเคก็เหมาะเจาะกันพอดีเลยนะครับนะกับของนะครับนะที่เราได้มาก็คือกระติกน้ำของเรานั่นเองนะครับก็ใช้เลยนะครับนะกินกินกินดิไม่กินนะครับนะเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งนะครับทำไมมันไม่กินนะอ่ะกดอีกรอบอ๋อฮะอะไรวะอ๋ออย่าถือนะครับนะแล้วเดินมาที่น้ำสามารถที่จะตักได้หรือไม่แล้วจะกินยังไงล่ะครับท่านฮัลโหลฮะขอลองดูสิกินครับกิน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 สิครับท่านกินครับกินสิครับกินสิครับกินสิครับทำไมไม่กินครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงไม่กินนะกินไปแล้วนะครับนะน้ำขึ้นเต็มตั้งนานแล้วนะครับหรือเปล่าหรือว่าผมแค่เดินลงไปใส่น้ำวะอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับโอเคไอเทมต่อไปนะครับนั่นก็คือคราฟเจ้าหนี้นะครับนะซึ่งผมเพิ่งคราฟไปเมื่อกี้นี้นะครับจะว่าตายโอเคไม่เป็นไรงั้นเราก็ต้องไปฆ่าหมูอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่ะก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับนะสำหรับเนื้อดีๆนะครับมาต่อพี่จะกินเนื้อแจ่มๆพี่จะกินบาร์บีคิวปิ้งย่างเกาหลีได้เนื้อติดมันมานะครับนะแต่ก็ยังไม่ใช่เนื้อที่เราอยากได้มาเอาอีกตัวจัดไปจัดมาตายได้แล้วอยากออกจากจุดนี้มากเลยนะครับนะโคตรกระตุกเลยนะครับนะเพราะว่าบ้านมันเยอะนะแย่แถวที่บ้านเยอะซะเหลือเกินหรือว่าเนื้อนี้จะได้จากไก่วะถ้าเรามาลองฆ่าไก่ดูนะครับนะเผื่อจะได้กับเขาบ้าง
เออไหนขอดูดิไม่ได้นะครับผมโอเคแล้วผมมันเนื้อจากตัวไหนหรือมันเนื้อจากม้าวะเออผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับอ่ะม้าเกิดแล้วนะครับโอเคแล้วเราก็ไปฆ่าม้ากันเถอะจะหนีไปไหนหมายค้าสดิหรือฮ่าฮ่าฮ่าติดตดฟรีพังดาเมจก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับแต่อ๋อมีแอนิเมชันเจ็บมือด้วยนะครับเมื่อเราต่อยอะไรสักอย่างนะครับนะเราจะเจ็บมือนะครับถือว่าทำมาดีนะครับผมโอเคมีอะไรอยู่ในนี้ไหมครับเนี่ยเก็บหน่อยสิเก็บเก็บเก็บอ๋อเนื้อของม้านะครับผมก็มัวไปฆ่าหมูฆ่าไก่อยู่นั่นแหละเอออ้าวทำไมถึงคราฟไม่ได้ละตัวสงสัยเป๋าเต็มนะครับผมงั้นก็กินหน่อยแล้วกันนะครับกินกินกินเข้าไปกินเข้าไปใช้ไม้เข้าไปครับได้ยังอ่ะอ๋อเปล่านะครับเป๋าไม่เต็มผมลืมนะครับนะมันต้องคราฟที่แคมป์ไฟเท่านั้นนะครับผมคราฟที่แคมป์ไฟเท่านั้นก็แคมป์ไฟวะจัดไปเป๋าไม่ได้เต็มมโนไปเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะจ๊ะฮ่าเควสเราก็เสร็จไปถึงเควสแล้วใช่ไหมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการทำเสื้อเหมือนเดิมนะครับนะซึ่งเราก็ยังไม่ได้ทำเลยนะครับพูดว่าจะทำก็ยังไม่ได้ทำโอเคขอเก็บก่อนนะครับเก็บให้เยอะๆเลยนะครับแล้วเราไปทำทีเดียวเลยนะครับเพราะผมเห็นมีเสื้อมีหมวกแล้วก็มีรองเท้าด้วยนะครับนะรู้สึกว่าถ้ามีรองเท้าแล้วก็ต้องมีกางเกงใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อโอเคนี่สามารถปีนป่ายได้ด้วยนะครับผมโอเคไม่เลวเลยนะครับเกม PC บางเกมยังทำไม่ได้เลยนะครับนะ อ่ะจัดไปอ่ะไอตัวนี้ก็เสือกเสือกอ่ะโอเคมันหนีไปแล้วนะครับโอ้ยได้เวลาครับแล้วมั้งผมว่าน่าจะครับได้แล้วล่ะจะตายครับแม็กเลยละกันนะครับนะเอามาเยอะๆเลยเพราะผมเห็นอยู่นะครับว่ามันมีเสื้อผ้าครับค่อนข้างเยอะนะครับโอเคแม็กเลยละกันนะครับต่อไปก็ เอาอะไรอีกอ่ะเพิ่งครับไปแล้วเมื่อกี้นี่ไงบ้าเอ้ยตอนนี้จะต้องคราฟเสื้อนะครับโอ้ยเหนื่อยใจกับเจ้าจริงๆเลยเพื่อนเอ่ยแล้วเสื้อข้าพเจ้าอยู่ตรงไหนอาโมใช่ไหมอาโมนี่แหละเออแล้วมันประเด็นคือมันไม่เหมือนกับที่คุยกันไว้เมื่อกี้นี้อ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะเพลงตั้งแต่ยุคสมัยไหนแล้วก็ไม่รู้เก็บมาครับสิครับเออโอ้โหเสื้ออยู่ตรงนี้นะครับนะอ๋ออย่าขอครับเออหนังหัวก่อนแล้วกันนะครับนะสักพักมันมีเควสไหมครับหัว นั่นไงใช่ไหมมีเควสครับหัวมาหรือเปล่าครับไม่มีนะครับผมโอเคต่อไปก็ครับอะไรอีกวันเนี้ยอ๋อเป็นที่ขี่ม้านะครับนะอันสำหรับขี่ม้านะครับโอเคเพิ่งจะเลเวล8ก็ให้ขี่ม้าได้แล้วเหรอก็ถือว่าดีนะครับนะผมจะได้หลุดพ้นจากที่นี้สักทีนะครับนะเพราะที่นี่มันค่อนข้างแย่นะครับผมกระตุกกระตุกกระตุกจัดไปถล่มต้นไม้ฮะได้มาแล้วไม้โอ้ยก็ยังไม่พอจัดไปอีกสักหนึ่งต้นนะครับผมเอาละได้มาอีกโอเคก็ปีนคีเสือกก็เดินมาตีหนึ่งทีแล้วก็วิ่งหนีไปนะครับนะโอ้ยโอเคขอน้ำหน่อยโอ้เราแค่เดินลงน้ำเราก็ได้น้ำแล้วนะครับนะสรุปก็คือยังไม่รู้วิธีการกินน้ำเช่นเคยนะครับผมเอาละกินอาหารสักนิดหนึ่งอ๋อมีคนอยู่ทางฝั่งทางด้านนั้นนะครับเย้ดีใจด้วยเอาล่ะต่อไปก็
เราจะต้องการหนังนะครับนะซึ่งหนังก็ต้องได้มาจากม้าใช่ไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับไปตีม้าก่อนละกันนะครับนะโอเคระบบในทางด้านของเกมก็คร่าวๆคงจะเป็นประมาณนี้นะครับนะพาร์ทหน้าเราก็คงจะลองสร้างบ้านกันดูนะครับนะเพราะผมรู้สึกว่าเราจะสามารถสร้างบ้านเองได้ใช่ไหมแต่แน่นอนว่าจะไม่สร้างแถวนี้แน่นอนนะครับนะเพราะว่าบ้านโคตรเยอะนะครับนะแคมป์คนเยอะเยอะแบบเยอะสุดๆเลยนะครับนะซึ่งมันทำให้แหลกนะโอเคงั้นเราจะไปที่อื่นกันนะครับแต่ก่อนอื่นขอหนังก่อนนะครับโอเคจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดโอเคต่อไปก็หาม้าอีกโอเคคนนั้นก็ไปเอาม้าโอเคเขาเอาม้าไหมอ่ะถ้าเขาไม่เอาเราจะได้เอาเพราะว่าเราต้องการม้าอ๋อฮะสงสัยเขาก็ต้องการม้านะครับโอเคถ้างั้นเราหาม้าตัวอื่นก็ได้นะครับนะตอนนี้เรายังเล่นสันติอยู่นะครับนะรอให้มีมีดมีชุดเกาะก่อนนะครับนะผมจะฆ่าไม่ให้เหลือเลยนะครับนะไม่ว่าใครหน้าไหนที่โผล่เข้ามานะ เพราะว่าเราเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ PVP แล้วนะครับนะมันก็ต้องฆ่ากันใช่ไหม และแน่นอนนะครับนะว่าถ้าผู้เล่นคนนั้นนะครับนะคนที่เราจะฆ่านะเขาไม่อยากโดนฆ่านะครับนะเขาก็ต้องไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ PVE นะครับนะใช่ไหมเขามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์ PVP นะครับนะยังไงก็ต้องได้บวกนะครับนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดที่จะเข้ามาใน PVP แล้วเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับในชะตากรรมนะครับนะที่จะต้องต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับผมตอนนี้ผมก็จะยังเจียมๆอยู่นะครับผมพอผมได้ดีแล้วผมก็จะมาฆ่าทิ้งให้หมดเลยนะครับผมมีหนังอยู่แล้วนี่แล้วทำไมผมมีหนังอยู่แล้วนะแล้วทำไมอ่ะทำไมผมคราฟของที่ในภารกิจไม่ได้เนี่ยก็ต้องคราฟได้ดิอ๋อไม่ใช่นะครับนะโอเคผมเข้าใจผิดหลายอย่างเลยตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่ง47นาทีนะครับนะเป็นเวลาตีหนึ่ง47นาทีผมอาจจะเบลอนิดๆหน่อยๆนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเอาล่ะต่อไปมันจะให้เราทำเสื้อนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าผมทำเสื้อได้หรือเปล่าวะโอ้ยังไม่ได้นะครับมันคนละอันกันนะครับนะเสื้ออันนี้ก็ส่วนของเสื้ออันนี้อ๋อเหรอผมคราฟของมาผมยังไม่ได้ใส่เลยนะครับนะเอาล่ะได้เวลาใส่แล้วใส่เข้าไปว้าวเซ็กซี่หน้าหม่ำโอ้โหใส่หมวกใส่ที่คาดผมทีเดียวนะครับนะทรงผมเปลี่ยนไปอย่างกับคนละคนนะครับผมเดี๋ยวลองออกสิผมสีขาวน่ารักสดใสก็ใส่ไปเอาผมสีน้ำตาลมาได้ยังไงนะครับนะอันนี้ขอตีนิดนึงนะครับนะเรื่องของการตัวใส่เสื้อผ้าตัวละครนะครับนะตัวละครเปลี่ยนไปยังกับคนละคนนะครับนะเหมือนไม่ใช่คนเดิมนะครับผมโอเคอันนี้ก็แย่หน่อยนึงมีการบิดขี้เกียจนิดหน่อยนะครับเวลายืนอยู่เฉยๆนะครับผมเอาล่ะตอนนี้เราต้องการหนังนะครับซึ่งผมสามารถคราฟได้1อันแล้วนะครับโอเคผมต้องหาเศษหนังอีก6ชิ้นนะครับโอเคซึ่งพวกหมูพวกนี้ก็ดรอปนะครับเมื่อกี้นี้เราก็ได้พิสูจน์มาแล้วว่ามันดรอปหนังนะครับแต่ว่าจะดรอปยากกว่าม้านิดนึงนะครับม้า1ตัวก็จะได้หนัง1ชิ้นเลยนะครับนะส่วนหมูเนี่ยเป็นการสุ่มเอานะครับเหมือนเช่นตอนนี้นะครับเรายังไม่ได้หนังเลยเอาละมาต่อกันเลยนะครับม้าไม่มีก็เอาหมูนี่แล้ววะจงตายซะเป็นส่วนหนึ่งของข้าหมู3ตัวลูกหมู3ตัวอยู่ในกระท่อมดอกไม้กระท่อม1เป็นกระท่อมไม้ไผ่กระท่อม2เป็นกระท่อมหมาป่าเป่าพูดอะไรของข้าพเจ้าเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองนะครับนะอยู่ๆก็นึกถึงเพลงสมัยเด็กนะครับนะของลูกหมู3ตัวนะครับต่อไปเดี๋ยวเรา
ครับไอเรื่องของเสื้อเกาะก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราก็จบพาร์ทกันไปแต่เพียงเท่านี้เลยก็แล้วกันนะครับนะพูดดักไว้เลยนะครับนะเพราะว่าคลิปก็นานแล้วล่ะขี้เกียจตัดต่อด้วยแหละคนอะไรนะครับนะแย่จริงๆเลยเชียวนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยกันมาค่อนข้างยาวนานนะครับตอนนี้เราก็ได้หนังมาครบแล้วเรียบร้อยนะครับผมเอาล่ะ ได้เวลาแห่งการเนี่ยคราฟชุดเกราะแล้วนะครับได้มา1ตัวจัดไปเควสเสร็จเรียบร้อยนะครับได้มาแล้วเอ้าเสร็จสิเฮ้ยคราฟไปแล้วอ่ะเวรกรรมใส่เข้าไปอือฮึอาร์โมโชว์อาร์เมอร์โชว์อาร์เมอร์ดีกว่านะครับนะสวยกว่าเยอะอ่าฮะแต่ว่าเควสมันยังบอกให้เราครับเสื้ออยู่นะครับนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะปล่อยเควสให้มันอยู่อย่างนี้ไปเลยแล้วกันนะครับนะเกมซูเปอร์โวอย่างนี้มันจะไม่ต้องไปทําตามเควสอะไรมันยุ่งยากนะครับเล่นตามใจชอบไปเลยนะครับนะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยแล้วกันนะครับโอเคครับงั้นก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมเอ้ยต้องตีปากตัวเองสักหนึ่งทีนะครับผมต้องบอกว่างั้นก็ต้องขอกล่าวลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับโอเคครับส่วนใครรอเกมอื่นอยู่ก็อะไรของมึงอะไรของมึงอะไรของมึงอ้าวทำไมตีกันไม่โดนปะโอเคครับส่วนใครที่ผมยินนี่เราอยู่เซิร์ฟเวอร์ PVP จริงไหมเนี่ยทำไมมันตีเราไม่เข้าครับแล้วทำไมเราตีมันไม่เข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับโอเคครับแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับพาร์ทหน้าเราจะมาสร้างบ้านกันแล้วกันนะครับนะส่วนใครที่ต้องการกำลังรอเกมอื่นอยู่นะครับก็เดี๋ยวก็จะมาแน่นอนนะครับนะถ้าเกิดว่าท่านรออยู่นะครับแต่ใครไม่รอก็แล้วแต่นะครับโอเคครับถ้างั้นก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับจุ๊บ